มเกียรติจันทรายอมรับตอนนี้ยังไม่มีการลงนามใดๆกับ LCR Trackhouse MotoGP เผยปัจจัยหลักในการเลือกไอโอกุระ MotoGP ปีหน้าเปิดศึกสนามแรกที่ประเทศไทยกลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับกับการรายงานข่าวสารในวงการ MotoGP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันเป็นประจำครับก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกัน F4 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมกัน F4 Gamingเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับผมสมเกียรติจันทราครับยอมรับครับว่าตอนนี้ยังไม่มีการลงนามใดๆกับ LCR นะครับผมเรียกว่าถ้าเป็นข่าวของชาว2ล้อในประเทศไทยตอนนี้ครับก็คงไม่มีอะไรที่น่าจะจับตามองไปมากกว่าการที่เจ้าก้องสมเกียรติจันทราครับได้ถูกทาบทามและมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่จะขยับรุ่นการแข่งขันของตัวเองไปขี่ในรุ่น MotoGP ในปีหน้ากับทีมสายตรง Honda อย่างทีม LCR Honda Idemitsu ครับผมซึ่งต้องบอกเลยครับว่าถึงแม้ว่าเจ้าก้องจะเคยพูดไว้ว่าการที่ได้ขึ้นไปขี่ในรุ่น MotoGP เป็นความฝันของเจ้าก้องเองอยู่แล้วแต่ล่าสุดครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิ้นครับทุกอย่างยังเป็นแค่ความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับผมซึ่งทางหัวหน้าทีม LCR Honda ครับได้ยืนยันไปเมื่อเร็วๆนี้ครับว่าได้มีการเจรจากับทั้งทาคาอากินาคากามิและสมเกียรติจันทราจริงๆครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเทไปทางสมเกียรติจันทรามากกว่าซึ่งทางเจ้าก้องเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าใช่ครับผมเห็นข่าวลือมากมายครับในโซเชียลมีเดียและก็มีคนถามผมเยอะมากครับว่าปีหน้าผมจะไปอยู่ LCR จริงเหรอซึ่งผมต้องขอบอกเลยครับว่าตอนนี้ยังไม่มีการลงนามใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ในฝั่งของ Moto2 ก่อนและเราค่อยมาดูกันครับว่าในอนาคตผมจะได้ไปที่ LCR หรืออยู่ใน Moto2 ต่อไปแต่แน่นอนเลยครับถ้าผมสามารถเป็นนักบิด MotoGP ได้แน่นอนเลยครับว่าผมจะมีความสุขมากจริงๆนี่คือความฝันของผมอยู่แล้วครับตอนนี้ทางทีมงานของผมกำลังให้ผมโฟกัสไปที่ Moto2 ให้เต็มที่ก่อนครับพยายามสร้างผลงานให้ดีที่สุดในทุกๆสนามและค่อยดูกันถึงอนาคตอีกทีหนึ่งครับก็เป็นคำพูดของเจ้าก้องสมเกียรติจันทราแหละครับที่ได้ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ในการขยับรุ่นขึ้นไปขี่ในรุ่น MotoGP ครับเพื่อนๆล่ะครับอยากให้เจ้าก้องขึ้นไปในรุ่น MotoGP ไหมหรืออยากให้อยู่ใน Moto2 ต่ออีกสัก2ปีก่อนเพื่อรอ MotoGP ยุคใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบยกเครื่องในปี2027คอมเมนต์มาคุยกันครับข่าวต่อมาครับ Trackhouse MotoGP เผยปัจจัยหลักในการเลือกไอโอกุระจัสตินมาร์คครับเจ้าของ Trackhouse ครับได้ออกมาอธิบายถึงสิ่งที่กระตุ้นให้ทีม Trackhouse ตกลงเซ็นสัญญากับไอโอกุระในปี2025ครับเพื่อนๆหลายคนคงทราบกันแล้วครับว่าก่อนหน้าที่จะทำการแข่งขันกันที่สนาม Red Bull Ring เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางทีม Trackhouse ครับได้ประกาศว่าได้เซ็นสัญญากับไอโอกุระครับนักแข่งในทีม Moto2 จากทีม MT Helmet เพื่อที่จะทำการแข่งขันให้กับทีม Trackhouse ทีมรองของ Aprilia ในปี2025ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดการคาดการของใครหลายๆคนไปพอสมควรเลยครับว่าถ้าไอโอกุระจะขึ้นไปขี่ในรุ่น MotoGP ก็คงต้องไปสืบสายเลือดญี่ปุ่นจากทาคากินาคากามิในทีม LCR Honda อย่างแน่นอนครับซึ่งไอโอกุระครับจะเข้ามาแทนที่มิเกลโอลิเวราครับที่อาจจะย้ายไปอยู่ในพรีมาพราแม็กในปีหน้าเมื่อพูดถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ครับจัสตินมาร์คครับได้กล่าวว่าการเลือกเพื่อนร่วมทีมของราอูเฟอร์นันเดสมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากครับแต่มีปัจจัยบางอย่างครับที่โดดเด่นสำหรับโอกุระเราตื่นเต้นมากครับที่ได้โอกุระมาร่วมทีมกับเราผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากในการตัดสินว่าอนาคตของนักแข่งของเราจะเป็นอย่างไรซึ่งมันค่อนข้างง่ายครับสำหรับราอูเขาพัฒนาขึ้นมากจริงๆครับและเรียนรู้เพื่อเข้ากับรถและทำงานได้ดีกับทีมของเราครับและสำหรับนักบิดคนที่2ของเราเรามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมากครับและเราได้พิจารณาตัวเลือกต่างๆมากมายและเราก็รู้สึกตื่นเต้นกับพรสวรรค์ของโอกุระมากๆครับเขาเร็วมากครับในปีนี้และเขามีความมุ่งมั่นมากๆในการแข่งขันและจากมุมมองทางธุรกิจครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่เขาจะเป็นตัวแทนของคนเอเชีย
สรุปแล้วมันเป็นการเผยแพร่แบรนด์ของพวกเราให้คนรู้จักกันมากขึ้นนั่นเองและเราก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากครับเกี่ยวกับศักยภาพโอกาสและอนาคตของโอกุระส่วนมิเกลโอลิเวราล่ะครับก็มีความสามารถที่น่าทึ่งเช่นกันครับเขาเป็นหนึ่งในนักบิดยอดนิยมนักบิดที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จดังนั้นครับผมคิดว่าปีนี้ยังมีอะไรอีกมากมายครับที่เราจะสามารถเรียนรู้ร่วมกับเขาได้แน่นอนครับว่าเขามีความเร็วเทียบเท่าคนอื่นแถมปีนี้เขาก็สามารถขึ้นโพเดียมในการแข่งขันสปรินต์เรสได้ดังนั้นครับยังมีอะไรให้ต้องต่อสู้กันอีกมากมายครับเรายังมีการแข่งขันเหลืออีกหลายสนามเราอยากเป็นพันธมิตรที่ดีกับอาพิเลียครับและช่วยกันพัฒนารถแข่งร่วมกับพวกเขาและมิเกลโอลิเวราก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกันครับในการช่วยพัฒนาข่าวต่อมาครับ MotoGP ปีหน้าเปิดศึกสนามแรกที่ประเทศไทยเรียกได้ว่ามันกันข้ามปีเลยทีเดียวครับสำหรับแฟนๆสาวก MotoGP ชาวไทยที่ปีนี้กำลังจะระเบิดความมันกันในเดือนตุลาที่จะถึงนี้แถมล่าสุดครับ MotoGP ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการอีกครับว่าการแข่งขัน MotoGP ในปี2025และปี2026สนามแรกจะทำการแข่งขันกันที่สนามประเทศไทยกันอีกด้วยครับโดยการแข่งขัน MotoGP ที่ประเทศไทยครับจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2561ครับซึ่งตั้งแต่จัดการแข่งขันมาครับก็มีผู้ชมรวมกันกว่า 800,000 คนครับที่เข้ามาดูและในวันอาทิตย์บัตรก็มักจะขายหมดอีกด้วยแถมความนิยมใน MotoGP ในประเทศไทยครับอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกในปีหน้าเมื่อมีข่าวของเจ้าก้องสมเกียรติจันทราครับที่จะขยับไปขี่ในรุ่น MotoGP ทางดอน่าครับได้บอกว่าเราตื่นเต้นมากครับที่ได้ประกาศว่าในปี2025และปี2026การแข่งขันเปิดฤดูกาลจะเป็นที่ประเทศไทยทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดของเราทั้งในด้านของกีฬาและสำหรับทีมแข่งแบรนด์ต่างๆอีกด้วยครับประเทศไทยมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องนี้และความหลงไหลใน MotoGP นั้นชัดเจนมากครับเห็นได้จากฝูงชนจำนวนมากที่เข้ามาดูที่บุรีรัมย์ทุกปีเรารับรู้ได้ครับว่าพวกเขาจะสร้างบรรยากาศอันน่าทึ่งสำหรับรายการแรกของฤดูกาลทันทีที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในการแข่งขันของ MotoGP มันก็กลายเป็นรายการโปรดของ MotoGP ทันทีมันเป็นเรื่องง่ายมากครับที่จะเข้าใจว่าทำไมด้วยการที่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการเพลิดเพลินไปกับการแข่งขัน MotoGPและด้วยเลย์เอาท์ของสนามครับที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพสูงสุดของรถแข่งพิสูจน์ได้จากการแข่งขันที่น่าทึ่งที่เราไปแข่งขันกันมาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านๆมาและเราก็รอคอยที่จะกลับมาอีกครั้งในปลายปีนี้ครับและจะกลับมาอีกครั้งในปี2025เพื่อเป็นสนามเปิดฤดูกาลของเราเป็นคำพูดของเจ้าของลิขสิทธิ์ MotoGP ครับอย่างดอน่าแหละครับที่ได้ออกมาพูดถึงการที่จะให้สนามช้างเป็นสนามเปิดฤดูกาลในปีหน้าถึงตอนนี้ครับเพื่อนๆที่ยังลังเลว่าปีนี้จะไปดูในสนามดีไหมนี่คิดหนักกันไปอีกนั้นเนี่ยว่าจะไปปลายปีนี้หรือจะไปต้นปีหน้าดีครับส่วนเพื่อนๆที่ซื้อบัตรเตรียมตัวไว้ปลายปีนี้แหละครับมีลังเลกันบ้างไหมครับว่าจะเปลี่ยนแพลนคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ GP ครับที่ห่างหายกันไปนานครับจากช่อง94 Gamingก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วย4 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ